คุณผู้ชมเป็นคนติดมือถือแค่ไหนคะโอ้เนี่ยติดมือถือหนักมากจริง ไม่คิดจะปฏิเสธหน่อยเลยเหรออันนี้เรื่องจริงคือทุกคนต้องยอมรับได้แล้วว่าตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่เมื่อก่อนผู้ใหญ่จะคอยไล่ว่าให้วางมือถือได้แล้วเดี๋ยวนี้เราต้องคอยไล่พ่อแม่ว่าแบบวางมือถือได้แล้วแถมไล่ยากมากอีกต่างหากเขาบอกว่าก็มาหงุดหงิดใส่เราอีกนะว่าแบบเขายังแชทไม่จบเขายังคุยกับเพื่อนไม่เสร็จเลยยังส่งรูปไม่เสร็จเลยคุณติดมือถือเนี่ยหนักแค่ไหนหนักนะคือแต่ว่าเราแค่ยังไม่มีอุปกรณ์มาช่วยที่จะดูว่าเราติดจริงๆแล้วกี่ชั่วโมงมีแค่รีเสิร์ชเอาเป็นแบบพฤติกรรมก็ได้เหมือนพฤติกรรมว่าแบบว่าถ้าหากว่ากำลังทำสิ่งนี้มือถือจะติดมืออยู่ตลอดเวลาถ้ากินข้าวคนเดียวกินข้าวหลายคนก็เป็น อย่ามาเนียนว่ากินข้าวคนเดียวกินข้าวคนเดียวอ่ะแทบจะ 100% เลยคือจะต้อง สมมติมีจานข้าวเราก็จะต้องแบบวางมือถือวางข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องแบบถ่ายฟีดบ้างดูอะไรไปบ้างเรื่อยๆเราเป็นหนักขนาดแบบแปรงฟันก็ต้องมีมือถืออาบน้ำเข้าไปกระโดดออกมาสิ่งแรกก็ต้องแบบเช็คมือถือก่อนนั่งดูซีรีส์ก็เล่นมือถือไปด้วยจนไม่รู้เรื่องแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ติดมือถือหนักขนาดนี้แล้วมันก็เริ่มต้นขึ้นสักไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะคือแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นมาตั้งนานแล้ว แต่เป็นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเออหนักขึ้นหนักขึ้นจริงใช่ก็เลยอยากจะมาชวนคุยแบบนี้ค่ะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายแห่งที่จริงๆแล้วเขาควรจะทำกำไรได้จากการที่คนอย่างพวกเราอะติดมือถือหนักจนเป็นซอมบี้ขนาดนี้แต่ว่าคนเราทั่วโลกติดมือถือหนักมากจนกระทั่งว่าค่ายอย่าง Apple หรือว่า Google เนี่ยต้องกระโดดออกมาแล้วก็บอกว่าทุกคนติดมือถือหนักเกินไปแล้วเราจะออกเครื่องมือใหม่ๆมาเพื่อช่วยในการที่จะทำให้คุณติดมือถือน้อยลงซึ่งประหลาดมากคือตอนที่ออกมาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเราคิดว่าเขาจะชอบซะอีกคือเขาก็จะต้องอยากให้พวกเราติดมือถือเล่นเยอะๆก็ยิ่งทำให้เขาแบบได้รายได้ใช่ไหมใช่ใช่ล่าสุดเนี้ยค่ะจะชวนดูอันนี้เลยก็คือมันเป็นรีเสิร์ชเป็นการวิจัยนะคะของ Google ซึ่งเขาก็มีนักวิจัย2คนเนี่ยทำการเก็บข้อมูลด้วยกันเพื่อที่จะดูว่าติดมือถืออ่ะเพราะอะไรบางทีเราติดเราไม่รู้นะว่าเราติดเพราะอะไรทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันจะมีผู้ร่วมโครงการวิจัยเนี่ยจะมีทั้งหมด19คนผู้หญิง11คนแล้วก็ผู้ชาย8คนที่มาจากหลากหลายประเทศเลยเพื่อที่จะดูลักษณะนิสัยของการใช้มือถือสิ่งที่น่าสนใจคือเขาพบว่ามีอยู่2สาเหตุด้วยกันที่ทำให้คนติดมือถือขนาดนี้สาเหตุที่1ก็คือว่ามือถือมันได้กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตไปแล้วมันแทนนาฬิกาปลุกมันแทนปฏิทินมันแทนโทรศัพท์ที่เราจะต้องไปหยอดเหรียญโทรในสมัยก่อนมันใช้แทนกล้องได้ใช้แทนเครื่องฟัง MP3 ได้คือพอมันทำได้ขนาดนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะต้องอยู่กับมันจากเดิมที่มันกระจายเวลาใช่ป่ะคะเราติดแบบอันนี้อย่างนึงติดอันนี้อย่างนึงแต่ว่าตอนนี้มันมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันละทำให้เราติดมือถืออย่างที่2สาเหตุที่2น่าสนใจมากเราติดมือถือเพราะเรารู้สึกผิดที่รู้สึกผิดที่ถ้าหากว่ามีคนส่งข้อความมาหาเราแล้วเราไม่ตอบทันทีเราตอบช้าใช่คือมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของการที่จะตอบข้อความกลับไปเนี่ยถูกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20นาทีอันนี้คืออย่างช้านะคะมันจะแบ่งออกเป็นความรู้สึกกระสับกระส่ายของผู้ส่งและผู้รับดูผู้ส่งก่อนผู้ส่งเนี่ยจะมีความกระสับกระส่ายที่ว่าเกิดขึ้น3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์เช่นเราส่งไปหาอูแล้วอูก็แบบไม่ตอบสักทีนึงเราก็จะต้องแบบเฮ้ยว่างอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังยุ่งอยู่ทำอะไรอยู่นะอย่างที่2คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทำไมอูยังไม่ตอบอ่ะอูโกรธเปล่าเราไปทำอะไรให้อูโกรธเราพูดอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอูยังไม่ตอบข้อความเราเฮ้ยอูจะเลิกคบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ที่3ก็คือเรื่องความปลอดภัยส่งไปไม่ตอบทันทีเฮ้ยตายหรือยังอ่ะเป็นจริงป่ะไม่ชอบพ่อแม่ส่งข้อความหาลูกถ้าลูกไม่ตอบทันทีอย่างแรกเลยที่จะคิดในหัวคือแบบมันต้องไปมีอุบัติเหตุที่ไหนแน่ๆให้เวลาเราน้อยมากบางทีแบบทำไมคือส่งมาไม่ตอบกี่นาทีได้โทรมาบอกว่าทำไม ไม่อ่านไลน์ทำไมไม่ตอบไลน์ก็เลยวางสายเปิดขึ้นมาเช็ค7นาทีที่แล้ว7นาทีดูดิมันแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากนี่แหละผลวิจัยนี้เขาก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นแบบที่3เนี่ยพอส่งไปแล้วไม่ตอบก็จะเกิดการต้องเช็คด้วยวิธีอื่นละต้องโทรศัพท์ไปถามคนอื่นโทรไปหาหรือว่าถามคนรอบข้างว่าหายไปไหนก็ไม่โทรตั้งแต่แรกก็โทรก็ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเราชินแบบการส่งข้อความอย่างเดียวไงอันนี้เป็นฝ่ายของผู้ส่งผู้รับเนี่ยก็มีภาระอีกแบบนึงได้รับข้อความมาเสร็จปุ๊บ
ก็ต้องรู้สึกว่าจะต้องตอบภายใน20นาทีถ้าตอบช้ากว่า20นาทีก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าเราจะเริ่มกังวลว่าข้อที่1เขาจะคิดว่าเราแบบไม่พอใจเขาหรือเปล่า2มันจะดูหยิ่งเป็นเอาจริงๆถามจริงๆแล้วส่วนลึกเวลาส่งข้อความไปหาใครแล้วเขาไม่ตอบว่าแอบด่าไหมถ้ามันนานมากๆตอบดีๆถ้ามันนานมากๆเราก็รู้สึกเชื่อว่าเขาต้องเช็คอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราเชื่อว่าบางทีเนี่ยการที่ส่งข้อความหาใครสักคนเนี่ยปกตินะเราจะต้องมีวิธีการคอนเน็กกับเขาด้วยวิธีอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นอาจจะเป็นเฟรนด์กับบน Facebook อาจจะ follow กับบน Twitter เอ้าไม่อ่านแชทเราทวีตเฉยเลย ไม่อ่านแชทเราเพิ่งอัพสเตตัสเองอะไรเงี้ยเขาจะทำอะไรแบบแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอ้าวตั้งใจไม่อ่านนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของว่าพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นว่าต้องตอบภายใน20นาทีถ้าไม่ตอบแล้วจะดูไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้คนที่ส่งข้อความมาเขารู้ว่าเราอ่านแล้วอย่างเช่นการปิดไอ้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบเสร็จของการอ่านอะเป็น receipt ก็จะแบบปิดทิ้งไปเลยหรือใครใช้ iPhone แล้วแบบสามารถที่จะกดแรงๆเพื่อที่จะดู preview ของ LINE ได้แม่นน้ำหนักมากๆอย่าทะลุลงไปทะลุตลอดเลยก็ทำให้รู้ว่าอ่านไปแล้วคือบางทีค่ะบางคนเลี่ยงที่จะทำให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่อ่านข้อความอ่ะหลายวันมากเลยนะเราก็รู้ว่าอ่านแล้วอยู่แล้วไม่มีทางที่จะยังไม่อ่านเนี่ยมันกลายเป็นแบบภาระต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เราติดโทรศัพท์มือถือกันหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบค่ายเทคโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องมาช่วยเราเขาบอกว่าในการรีเสิร์ชครั้งนี้เนี่ยคนที่เป็นคนที่มาเป็นผู้อาสาสมัครเนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นเล่าความคิดเห็นของตัวเองว่าเขาติดโทรศัพท์มือถือเหมือนกับมันเป็นคุกที่แบบเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้เข้าไปแล้วมันหลงอยู่ข้างในนั้นออกไม่ได้เลยหรือบางคนก็แบบให้ความเห็นว่าถ้าไม่มีมือถืออ่ะจะให้ทำอะไรวะจะให้แบบนั่งมองไปนอกหน้าต่างทั้งวันเหรอก็มีเหตุผลป่ะก็ที่เหมือนคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมขึ้นรถสาธารณะทุกคนก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือกันหมดเลยผมว่าติดมือถือกันขนาดนี้คือเมื่อก่อนที่คนไม่ติดมือถือกันเพราะว่าไม่มีมือถือให้ติดไงไปจะให้ทำอะไรแต่ก่อนเราก็มองออกไปนอกหน้าต่างก็มองนั่งรถก็แบบมองออกไปรอบๆก็แทนที่จะมองนอกหน้าต่างเราแต่ละคนก็มีอะไรให้ทำนะบางทีก็เช็คอีเมลของเขาเช็คฟีดทวิตเตอร์บางทีก็ได้ข่าวสารได้ข้อมูลไงก็จริงอันนี้คือจริงในระดับหนึ่งแต่พอมันมากมากเข้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่แบบ Twitter ก็เช็คหมดแล้วฟีด Facebook ก็โอ้โหไม่รู้จะยังไงแล้วดูสตอรี่ของครบทุกคนที่ follow อยู่แล้วใช่พวกนี้มันเป็นอาการที่เรียกว่าอะไรรู้ป่ะสิ่งที่เขาทำกันเนี่ยมันเป็นอาการเหมือนกับว่าให้รางวัลเป็น reward สังเกตว่าเวลาเข้า Facebook แล้วเวลาแบบกดเลื่อนลงมาเพื่อที่จะให้ฟีดมันแบบ refresh ใช่ป่ะมันจะมีเสียงตะดึงเหมือนเวลาเล่นเกมมาริโอแล้วเก็บเหรียญทองได้อ่ะคืออันนั้นน่ะในความรู้สึกของเรามันคือการให้รางวัลนะมันเป็นการเหมือนกับว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณถ่ายฟีดเพื่อให้มันรีเฟรชอ่ะเอาไปเลยรางวัลดึ๊งเสียงนั้นเหมือนเสียงที่เราได้รางวัลแล้วมันทำให้เราเสพติดโดยไม่รู้ตัวเราจะอยากได้รางวัลเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นี่เป็นจิตวิทยามากๆคือคนจะไม่ได้รู้สึกว่านี่คือรางวัลตั้งแต่แรกแต่ว่าจริงๆแล้วลองคิดดูว่า Facebook มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้เสียงเนี่ยอะไรก็ได้นะจะใช้เสียงแปลวแปลวแปลวใช่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้เสียงอะไรได้แต่เขาเลือกใช้เสียงที่ทำให้ลึกๆแล้วคนรู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยเล่นเกมได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยดีใจอ่ะมันเข้าไปแล้วมันก็นี่เป็นเหตุผลที่เราเข้าไปแล้วเราก็จะเช็คบางคนเนี้ยแบบบอกว่าเข้าไปถึงแบบเป็นชั่วโมงเลยคืออยู่กับมันเป็นชั่วโมงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใหม่ให้อ่านแล้วก็จะมีอยู่สองวิธีคือแบบว่าถ้าจะรีเฟรชไปเรื่อยๆใช่ป่ะหรือหากไม่มีแล้วเนี้ยก็โพสอะไรลงไปเลยเพื่อที่จะให้คนน่ะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ใช่กดไลค์แล้วหน่อยก็ยังดีว่างมากไม่มีอะไรแล้วอ่ะโพสรูปเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์เข้ามามีคอมเมนต์เข้ามาเข้าไปเช็คอุ๊ยดีใจได้รางวัลนี่คือคอมเมนต์คือรางวัล notification คือรางวัลนี่แหละ Google เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถที่จะจำกัดเวลาของการใช้แอปพลิเคชันได้แอป Timer หรือว่า YouTube เองก็จะบอกว่ากำหนดเวลาว่าเราจะดูคลิปวิดีโอนานแค่ไหนคือถึงขนาดว่าบริษัทที่ควรจะต้องสนับสนุนให้เราใช้เยอะๆอ่ะเขาต้องมาช่วยให้เราเลิกใช้ได้แล้วเพราะรีเสิร์ชมันบอกเลยว่ามันเข้าขั้นแย่จริงๆแล้วก็อันนั้นคือฝั่งของโทรศัพท์ Android ของฝั่ง Apple เองเนี่ยใน iOS 12ซึ่งกำลังจะให้อัปเดตกันเร็วๆนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าสกรีนซึ่งก็คือฮาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ลิมิตคือเราสามารถที่จะเข้าไปลิมิตด้วยตัวเองได้ว่าวันนึงเราจะเข้าแอปนี้ได้เวลาไม่เกินเท่าไหร่อย่างเช่น Instagram ไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันซึ่งอันนี้ต่อวันไม่ใช่ต่อครั้งด้วยนะต่อวันเป็นแบบโควต้ารวมๆใช่โควต้ารวมต่อวันนั้นซึ่งถ้าเกิดเราตั้งไว้ว่า Instagram ไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันแล้วเราใช้ครบ
เสร็จตัวแอปก็จะกลายเป็นสีเทาคือแตะเข้าไปเนี่ยก็จะเจอหน้าจอบล็อกไว้เลยว่าหมดเวลาใช้ของวันนี้แล้วต้องการจะใช้ไหมคือมันไม่ให้เข้าไปใช้เลยหรือว่าก็ยังสามารถแตะได้แต่ถูกเตือนก่อนคือหมายความว่าอย่างน้อยๆเราเข้ามาเราจะรู้ตัวแล้วว่าเออเกิดแล้วนะจะได้แบบว่าเกิดความรู้สึกผิดขึ้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมคะตอนนี้มันมีเครื่องมือของทั้งสองค่ายทั้งแบบว่า Google แล้วก็ทั้ง Apple แต่มันก็จะมีบางค่ายที่แบบไม่สนคือยังไงก็ตามก็จะขอใช้เวลาของทุกคนคืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนั่นก็คือสิ่งที่หลายคนติดอยู่ตอนนี้ก็คือซีรีส์ของ Netflix ติด Netflix ติดมากคนจะติดแบบติดบ้าบอมากมากติดหนักมากแม้กระทั่งว่าแบบเวลามีซีรีส์อะไรใหม่ๆบางทีเราได้ยินจากเพื่อนเราอะแล้วเราก็มาถามรู้จริงว่าเนี่ยมีเพื่อนแนะนำเรื่องนี้สนุกมากดูจบแล้วคำตอบของเขาก็ดูจบแล้ว CEO ของ Netflix นะครับReed Hastings เนี่ยก็น่าตกใจอย่างหนึ่งที่ได้อ่านบทความนี้แล้วบทความนี้ก็บอกว่าคู่แข่งของ Netflix ที่เราคิดว่าควรจะต้องเป็นบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเหมือนกันอย่างเช่น HBO หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคู่แข่งของ Netflix คือการนอนของคนเฮ้ยน่ากลัวป่ะนี่ CEO พูดเองนะคือเขาบอกว่า sleep is our competition ดูแบบโหนี่จะเอาแม้กระทั่งเวลานอนไปเลยเหรอติดโทรศัพท์มือถือเลยยังพอมีเวลานอนเหลือนะคือเราติดกลางวันติดก่อนนอนแต่เราไม่ได้ติดเวลานอนไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย Netflix กำลังแข่งกับเวลานอนของทุกคนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเนื้อหาไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอก แต่ว่าเขาพูดคำนี้จริงๆคือตัวเนื้อหาเนี่ยเขาพูดว่าคนเรามีเวลาแอคทีฟที่จะทำอะไรก็ได้ในแต่ละวันเนี่ยในชั่วโมงที่จำกัดถ้าย้อนไปถึงยุคก่อน Netflix เนี่ยก็เหมือนกับที่สถานีโทรทัศน์หรือว่าสถานีช่องทีวีต่างๆเนี่ยแย่งไอบอลแย่งคนดูกันในเวลาที่เขาดูทีวีเขารู้อยู่แล้วว่าคนทำทั้งหลายใช่คนดูทีวีดูกันประมาณ6โมงเย็นถึง3ทุ่มเขาต้องแย่งว่า6โมงเย็นถึง3ทุ่มต้องเปิดช่องฉันนะอันนี้คล้ายๆกันก็คือ Netflix คิดว่าในเวลาของแต่ละคนใน1วันเนี่ยมีเวลาที่จะอยู่กับอินเทอร์เน็ตเวลาที่อยู่กับหน้าจอเนี่ยจำกัดอย่างเช่นเฉลี่ยแล้วทุกวันนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันประมาณ9ชั่วโมงกว่าเยอะนะเรายึดตัวเลขนี้ก็ได้9ชั่วโมงกว่าเนี่ยเขาอยากให้9ชั่วโมงกว่าเป็นเวลาของ Netflix ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ว่าก็จะมาเน้นหลักๆตอนที่แบบคือให้ทำให้เวลานอนน้อยลงมากที่สุดใช่ซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเวลาเจอซีรีส์เรื่องใหม่ที่มันสนุกมากๆมีสถิติว่ามีคนเขาปล่อยซีรีส์เขาไม่ได้ปล่อยทีละเอพิโซดบางเรื่องเขาปล่อยทีเดียวหมดเลยทั้งซีซั่น15ตอนเลยมีคนจำนวนไม่น้อยที่ดูจบทั้งซีซั่นในวันที่เขาปล่อยซีรีส์นั้นมันเป็น achievement น่ะ achievement อันนี้ถามว่าเคยทำไหมทำดิรออะไรอ่ะแต่เขาฉลาดมากเลยนะคือเหมือนกับว่าถ้าเขามาบอกว่าเขาจะขอแบ่งเวลาโดยทั่วๆไปเนี่ยมันต้องแข่งกับหลายอย่างมากในชีวิตเราแข่งกับโทรศัพท์มือถือแข่งกับสามีภรรยาลูกสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่มันจะแย่งความสนใจจากเราไปอะแต่พอมาบอกว่าขอแข่งแบบแย่งเวลานอนมันดูเหมือนกับตลาดบลูมากใช่ไหมไม่มีใครแย่งเวลานี้มาก่อนแบบเอาไปเลยนอน7ชั่วโมงก็นอน6ชั่วโมงได้ไหมวันนึงก็คือแบบเขาขอแย่งสักชั่วโมงนึงก็ยังดีก็คือเขาคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งที่แท้จริงไม่ใช่คู่แข่งเบอร์หนึ่งของเขาเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยคือการนอนของคนใครที่รู้สึกว่าทำดูเน็ตฟลิกซ์แบ่งเวลาได้โดยที่บอกว่านอนแล้วมันไม่ไปรบกวนกับการทำงานวันถัดไปนี่แบบพูดเข้าข้างตัวเองด้วยไงก็ทำไปเถอะดูไปเถอะกลับมาที่เรื่องติดมือถือนิดนึงก็คือว่ามันจะมีคำที่เราใช้กันมาสักพักหนึ่งละคำที่เราได้ยินบ่อยมากคือ FOMO 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 ก็คือ Fear of Missing Out คือสาเหตุที่เราจะมาจับโทรศัพท์บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะตกเทรนด์เรากลัวว่าเราจะพลาดข่าวสารบางอย่างเรากลัวจะพลาดดราม่าหูกลัวพลาดอะไรมากที่สุดกลัวพลาดเหตุการณ์บางอย่างที่อินเทอร์เน็ตรู้กันหมดแล้วเราไม่รู้อยู่คนเดียวเหตุการณ์เมาทั้งหลายคือมันก็มีทั้งเรื่องเมากับเรื่องบางทีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบเร็วๆบางทีเนี่ยยิ่งในอาชีพนี้ด้วยเนาะมันพลาดไม่ได้แบบต้องรายงานทันทีซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นแบบ fear of missing out ทีนี้ fear of missing out เนี่ยมันทำให้คนเราอ่ะจับมือถือตลอดเวลาคนไทยหยิบมือถือกี่ครั้งต่อวันโอ้โหหลายร้อยครั้งในรีเสิร์ชมากซึ่งตกใจมากเพราะว่าจริงๆการหยิบมือถือ1ครั้งอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะแบบว่าปึ๊บแล้วก็ได้เจอเลยมันจะต้องอันล็อกมันจะต้องปลดล็อกโทรศัพท์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้หน้าบ้างใช้ลายนิ้วมือใช้แพทเทิร์นใช้อะไรก็ตามเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี่คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนปลดมือถือคนไทยปลดล็อกมือถือเนี่ยประมาณ400ครั้งต่อวันยอมที่จะกดพาสโค้ด400ครั้งต่อวันอ่ะ
เธอไม่ต้องมาทำเป็นตกใจเลยเธอนี่แหละตัวดีเลย400ครั้งต่อวันแน่นอนชัวร์ก็เลยเราเปลี่ยนจากโฟโมเป็นอย่างอื่นได้ไหม Google ในรีเสิร์ชครั้งนี้เขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนจากโฟโมเป็นโจโมโจโมเนี่ยก็คือเป็น joy of missing out คือไม่กลัวละที่จะไม่พลาดแล้วก็แถมมีความสุขจากการที่ได้พลาดด้วยไม่ใช่แค่เฉยๆคือไม่เอาแบบกลางๆนะเอาแบบว่าพอ missing out แล้วอะมันมีความสุขท่วมท้นมันแฮปปี้ขึ้นมาเปลี่ยนจากโฟโมเป็นโจโมได้ไหมถามว่าเราจะเปลี่ยนยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็มีการคุยกับคนที่เป็นคนที่มาร่วมในรีเสิร์ชเนี่ยนะคะแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแต่ละคนน่ะทำยังไงมันจะมีทั้งแบบระยะยาวแบบระยะสั้นระยะยาวก็คล้ายๆดีท็อกซ์เหมือนตอนนี้ที่แบบเรากำลังดีท็อกซ์โกโก้เย็นน่ะคือมันจะต้องผ่านช่วงไปให้ได้ก่อนนี่เป็น achievement มากเมื่อเช้าบอกว่าตอนนี้งดโกโก้เย็นมาได้ทั้งหมด2วันแล้วนะเฮ้ย2วันก็เยอะแล้วเว้ยคือมันก็คล้ายๆกับเรื่องกับการดีท็อกซ์ก็คือว่าเริ่มจากงดใช้สักวัน2วันพอไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นที่เขาบอกว่าเป็นสาเหตุของการที่คนเราติดโทรศัพท์มันจะหายไปเพราะว่าเราจะเริ่มชินแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาเรานี่คือมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของคนที่ส่งข้อความมาถ้าหากมีเรื่องด่วนเขาก็ต้องหาทางติดต่อเราดังนั้นเราไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้ที่เราไม่ตอบภายใน20นาทีไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ไปถึงโจโมได้ก็คือแบบสบายแล้วอ่ะมันปลดปล่อยทุกอย่างไม่ต้องติดมือถือขนาดนี้แล้วก็ได้ถ้าด่วนจริงๆจะมีช่องทางให้เขาติดต่อเราได้เองอันนี้คือแบบเป็นคีย์จริงๆก็ถูกยกเว้นแต่ว่าอาจจะมีแบบธุรกิจบางอย่างที่รู้กันว่าแบบเราจะติดต่อผ่านทางช่องทางนี้เท่านั้นก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแอปๆไปว่าติดอะไรน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะแบบค่อยๆเริ่มทีละนิดเริ่มแบบที่มันดูการใช้งานมือถือเหมือนที่บอกว่าทั้งของ Google แล้วก็ของ Apple ก็มีฟีเจอร์นี้มาให้ก็จะมีสแตทบอกว่าวันนึงหรือว่าในเดือนนึงในสัปดาห์นึงเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันไหนเยอะที่สุดเป็นเวลานานเท่าไหร่ซึ่งก็น่าจะช่วยเราได้เยอะว่าแบบบางทีเราไม่รู้ตัวไงเรารู้ว่าเราใช้ Instagram เยอะเราใช้ Facebook เยอะแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่พอเปิดไปถึงปุ๊บแบบเฮ้ยอาจจะกลัวเลยกี่ชั่วโมงเลยเยอะมันต้องเยอะมากเรามีทริคนิดนึงที่เราใช้เองในการที่จะลดบางอย่างได้อย่างเช่นบางแอปที่เราแบบไม่ต้องการที่จะติดขนาดนั้นอย่างเช่นก็คือการปิด notification ให้เป็นคือบางคนเนี่ยเห็นใช่ไหมว่าเรานั่งคุยด้วยเราจะได้ยินเสียงติ้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 งตลอดเวลาซึ่งมันน่ารำคาญด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่มันมี notification เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่า pop up notification หรือระบบสั่นอะไรก็ตามมันเสียสมาธิเนาะมันแบบแล้วเราก็จะอยากเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าเรายังไม่ควรเช็คตอนนี้แต่ต้องไปรับรางวัลแล้วรางวัลมารออยู่แล้วใช่มันจะแบบมันจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็อยากจะไปเปิดดูถ้าเราปิดออกทั้งหมดเลยไหนๆก็ปลดล็อกมือถือวันละหลายร้อยครั้งอยู่แล้วคือเปิดมามือถือยังไงก็เห็นอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนว่าจากที่เขาเตือนเราอะเราเช็คในเวลาที่เราอยากเช็คดีกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้จะหายไปครึ่งนึงเลยคือเชื่อว่าแบบหันได้เกินครึ่งเลยคือสมมติอย่างมือถือเราอะถ้าดูหน้าจอ uh-huh. ล็อกสกรีนเนี่ยจะไม่เคยมี notification เลยเพราะปิดหมดเพื่อที่ว่าถ้าเราอยากดูเราเปิดมาเนี่ยแล้วเราก็จะไปเจอในตัวที่เราปลดล็อกแล้ว ในเวลาที่เราอยากดูเองแต่ถ้าเกิดเราตั้งไว้ตอนล็อกสกรีนคุยกับคนอยู่ประชุมอยู่อะไรก็ตามแล้วมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละบรรทัดอ่ะมันจะแบบไอคนที่คุยกับเราอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาเกิดเผลอไปมองไอ้ notification นะเขาจะดูเหมือนเป็นคนเสือกทันทีนึกออกป่ะจริงๆเขาไม่ได้ผิดเลยเพราะว่ามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็สายตาคนเรามันก็ต้องหาสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็จะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้ไปแอบอ่านข้อความเขาว่าโทษเลยนาฬิกาก็เหมือนกันทำไมขึ้นเตือนมาที่นาฬิกาปุ๊บแล้วเรากดเช็คอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนคนไม่มีมารยาททันทีแบบจะรีบไปแล้วก็อาจจะเป็นแต่ละคนมันมีวิธีการที่จะเปลี่ยนจากโฟโมเป็นโจโมไม่เหมือนกันแต่ก็ลองดูว่าแบบไหนเหมาะที่สุดแต่อย่างนึงก็คือจะต้องมีความมุ่งมั่นมากพอว่าโทรศัพท์ที่เราติดเยอะๆคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันทำให้เราเสียเวลาแค่ไหนเลยเนี่ยแล้วก็จะนำไปสู่การแบบเปลี่ยนแปลงมันได้ใช่เดี๋ยวจะคอยดูว่าเธอจะทำได้หรือเปล่าปรากฏว่าพรุ่งนี้ติดมือถือหนักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเรื่องโฟโมแล้วก็โจโมนะคะคุณผู้ชมลองสำรวจนิสัยการใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วก็ดูว่ามันจริงเหมือนอย่างที่เราพูดไว้หรือเปล่าส่วนเราสองคนก็จะกลับมาคุยกันแบบนี้นะครับในช่องทางจริงๆเรียกว่าเป็นช่องทางใหม่เลยในเพจใหม่แต่ว่าจะมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็ขอให้ติดตามกันในเพจ Vantage Point ของเราเย้